ขุดคอนเทนต์เก่าแม่ตักป่าเบียร์คู่เก่งลายพรางตัวพ่อคดีเว็บพนันยังเป็นกระแสตลอดสัปดาห์สำหรับแม่ตักกรกนกสุวรรณบุตรและป่าเบียร์การพลเรืองอารามสามีภรรยาที่ถูกดราม่าร้านทองถาโถมในขณะนี้แฟนคลับนำทองไปขายขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีข่าวว่าแม่ตักและป่าเบียร์ได้ย้ายรถหรูรวม15คันมูลค่ากว่า100ล้านบาทออกไปจากบ้านพักต่อมาลีน่าจังแนวร่วมด่าหนุ่มกัญชัยผู้เปิดโปงเรื่องนี้ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะเห็นมีรถจอดในบ้านเหมือนเดิมในขณะที่ชาวเน็ตยืนยันว่าเหลือรถจอดอยู่เพียง3คันส่วนแม่ตั๊กเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นลีน่าจังถึงกับเอ่ยปากว่าน่าสงสารมากเพราะเห็นแม่ตั๊กนอนป่วยและมีสายห้อยระยงระยางเต็มไปหมดขณะเดียวกันชาวเน็ตยังขุดคุยไลฟ์สดที่แม่ตั๊กป่าเบียร์เคยทำคอนเทนต์คู่กับเก่งลายพรางเมื่อวันที่6เมษายน2566ในช่วงที่เก่งลายพรางหันไปขายหมึกย่างอ้างว่ามีรายได้วันละเป็นแสนครั้งนั้นแม่ตั๊กได้โชว์กินหมึกย่างของเก่งลายพรางพร้อมกับขายอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยจัดแคมเปญให้รางวัลกับผู้ทำสำเร็จพร้อมโชว์เงินก้อนเป็นปึกๆรวม2ล้านบาทสำหรับแคมเปญนี้และท้าเก่งลายพรางหากลดน้ำหนักได้10กิโลกรัมใน1เดือนแม่ตั๊กมอบเงินให้ทันที100,000บาทน้ำหนักค่ะจริงนักวัวเขาช่างกันจริงในตัวเดียวนะคะอ้าวทำไมตาช่างไม่เคลื่อนเหรอเว้ยพังไงพี่อ้าวอย่าคิดจ้าตรงไหนวะเอาไปเอาด้วยตอนนี้โบ้าเมื่อกี้ทหารได้นะจังหวะนี้ได้นะจังหวะนี้ได้ได้ใช่ไหมได้อยู่อันนี้ถูกแล้วนี่ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วโอเคจังเดี๋ยวแป๊บนึงให้ผมนับก่อนทุกคนนะฮะเป็นสักขีพยานนะพยานนะเพราะตาต้องเสียเงินแสนนะทุกคนเป็นพยานนะส่วนป๋าเบียร์ทำคอนเทนต์ในทำนองสลับฝาสลับตัวกับเก่งลายพรางโดยป๋าเบียร์เป็นคนขายปลาหมึกย่างส่วนเก่งลายพรางทำตัวเป็นป๋าเบียร์เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเพียง1เดือนในวันที่10พฤษภาคม2566เก่งลายพรางเข้ารับทราบข้อหาคดีชักชวนเล่นเว็บพนันและศาลธัญบุรีให้ลงโทษจำคุก10เดือน40วันต่อมาวันที่4กันยายน2567ตำรวจไซเบอร์บุกไปที่บ้านพักของเก่งลายพรางเพื่อแจ้งข้อหาชักชวนให้เล่นการพนันอีกกรรมแต่เจ้าตัวยังถูกคุมขังอยู่ดังนั้นทางตำรวจเลยไปแจ้งข้อหาที่เรือนจำเพิ่มเติมแน่นอนว่าคดีของเก่งลายพรางย่อมไม่เกี่ยวกับมรสุมที่แม่ตั๊กและป่าเบียร์กำลังเผชิญอยู่แต่การปรากฏกายทำคอนเทนต์คู่กับเก่งลายพรางย่อมทำให้สังคมเกิดคำถามตามมาด้วยเช่นกันส่วนในสัปดาห์หน้าส่งท้ายเดือนกันยายนทราบว่าจะมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคและตำรวจไซเบอร์ที่จะมีการขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคดีสำคัญในข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ดังนั้นคงต้องจับตาดูกันว่าผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับจะเป็นใครและเกี่ยวข้องกับคดีดังที่เป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้หรือไม่